ี่อะไรครับซันคิตตี้นะคะประทับใจสิ่งที่พี่โซเฟียถ่ายทอดให้เรื่องการปรับสีรองพื้นนะคะให้เข้ากับสีคอมันจะได้แบบไม่ดูว่าหน้ารอยอะค่ะให้หน้าคอมเป็นสีเดียวกันไม่ดูขาดสีแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้พิเศษเลยครับที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาเลยในเรื่องของการแต่งหน้าได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับแค่จะทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าทุกทีที่รู้มาก็คือจะเป็นรู้ในลักษณะที่ว่าไปที่เคาน์เตอร์ BA แนะนำอะไรเราก็ซื้อตามที่เขาแนะนำพอกลับมาบ้านก็กรองหน้าโต๊ะเครื่องแต้มแต่วันนี้ทั้งหมดที่ได้รู้คือสามารถเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็คงคิดว่าจะแต่งได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะทุกวันนี้ตื่นเช้ามาแต่งเองนะครับแต่งเองแต่เหมือนไม่แต่งคิดว่าเช้ามาแล้วพี่โซถามว่าแต่งมาแล้วใช่ไหมก่อนที่จะแต่งแล้วก่อนที่จะแต่งหน้าพี่มาเจอพี่โซเฟียเนี่ยให้คะแนนการแต่งหน้าตัวเองเนี่ยเท่าไหร่ครับก่อนที่เต็ม10เต็ม10ให้เลยครับให้4ละกันค่ะแล้วหลังจากวันนี้พอได้เรียนรู้จากคอร์สพี่โซเฟียขั้นแต่งแล้วคิดว่าเท่าไหร่ครับตัวเองให้8แล้วให้8 2เดี๋ยวไปพัฒนาต่อจะให้ได้10ให้ได้ค่ะโอ้โหโอเคครับขอบคุณเลยครับน้องคิตตี้คิตตี้ขอบคุณมากเลยนะโอ้เยี่ยมชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อหุ่นค่ะน้องหุ่นชื่ออะไรครับอายุ18ค่ะมีความรู้เรื่องการแต่งหน้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าปกติไม่เคยแต่งหน้าเลยติดอายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขียนคิ้วก็ไม่เคยค่ะติดขนตาก็ไม่เคยเหมือนกันค่ะก็ได้รู้อะไรมากขึ้นเยอะค่ะเอาไปปรับใช้ในการแต่งหน้าไปมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปงานข้างนอกค่ะโอเคครับขอบคุณมากสุดยอดมากเลยครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจี๊ยบสกุลรัตน์ทิพย์งามนะคะประทับใจนะคะเพราะว่าคุณโซเฟียนี่เป็นเพื่อนเรานะคะแล้วก็ไม่คิดว่าพอฟังคุณโซเฟียแล้วแบบเป็นมืออาชีพมากนะคะในการแต่งหน้าแล้วก็สเต็ปในการอธิบายนี่สุดยอดเลยค่ะทำให้เข้าใจง่ายค่ะวันนี้ก็คือมีเทคนิคที่ว่าไม่ทำให้หน้าแก่นะคะเพราะว่ายังไม่แก่เรายังไม่แก่แต่หน้าแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยใหญ่พยายามอย่าทำคิ้วหัวคิ้วให้ตกนะคะครับค่ะก็มีการแก้ปรับคิ้วนะคะครับแล้วสิ่งที่ได้จะมาใช้บ้างครับในการแต่งหน้าประจำวันยังไงบ้างครับก็ไปยกหัวคิ้วขึ้นเนี่ยแหละค่ะแล้วจะแต่งหน้านี้ตลอดไปเลยไหมครับจะพยายามค่ะครับตัวเองนะคะโอเคครับถ้าอย่างอย่าลืมส่งมาบ้างนะที่ห้องไลน์ของพวกเราด้วยนะครับคอยติดตามการเรียนการสอนผ่านไลน์นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเจี๊ยบมากครับบ๊ายบายก่อนนิดนึงครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับโอ้โหชื่ออะไรครับคุณบุขาชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่ตุ๋มนะครับวันนี้พี่ตุ๋มประทับใจอะไรบ้างครับผมประทับใจทุกอย่างเลยค่ะการอธิบายการสอนเบสิกการแต่งหน้าซึ่งพี่ไม่เคยแต่งหน้าก่อนดีมากเลยค่ะคะแนนเต็มสิบที่ให้ก้าวการเขียนคิ้วนะคะการยกหางตาซึ่งเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยตาควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยไปปรับใช้กับตัวเองแต่งหน้าทุกวันค่ะเพราะว่าเปิดคลินิกส่วนตัวคุณแจ้งได้กี่หมอแล้วครับสามีค่ะสามีอ๋อครับจะไปพบปะผู้คนมากขึ้นจะได้พัฒนาตัวเองด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยขอบคุณ